รักเราไม่เท่ากันนะครับคุณยายครับเวลารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมักจะคาดหวังว่าให้เขารักเราเท่ากับที่เราใส่พลังงานลงไปแต่คุณยายบอกเมื่อสักครู่ว่ามันคงไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 100% เพื่อเราแล้วเราจะอยู่กับความรักที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทไปให้เขาตั้งขนาดนี้แล้วทำไมเขายังไม่รู้สึกทำไมเรามักจะหลงว่าเราทุ่มเทนะฮะเราหลงนะลูกครับอ้าวหลงไหมสมมติเราไปทำกับใครแล้วเราบอกว่าเพราะเราเนี่ยปรารถนาดีกับเขาตัวเองเอาไม่รอดเลยเป็นภาระเขาหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วพอเขาไม่เปลี่ยนแปลงดังที่ใจเราจะเข้าไปจัดการเขาก็บอกว่าเขาไม่โอเคเออไปส่องกระจกดูก่อนเถอะป่ะอันนี้พูดเรื่องความรักนะรักอย่างมีปัญญาด้วยนะครับตัวเองยังติเตียนตัวเองไม่ได้จะไปสอนใครเขาหลอกคนที่มีความรักมันต้องซื่อสัตย์ที่สุดเลยความรักต้องซื่อสัตย์คนที่ยังไม่ซื่อสัตย์กับความรักขอโทษนะก็หลอกตัวเองแล้วล่ะลูกนั่นที่เคนโดถามน่ะยายเข้าใจเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้ใช่ไหมครับบางทีเราไปชั่งน้ำหนักว่าเราให้เท่าไหร่เขาต้องให้เขามาเท่านั้นทำไมเราให้ไป 100% เขาให้มา 20% แบบนี้แล้วทำไมความรักมันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไมความรักมันต้องเป็นราคาฮะถ้าความรักเป็นราคาเป็นเปอร์เซ็นต์คุณก็มีราคาราคาเป็นรากของราคาคุณเอาความรักของคุณไว้กับราคาคุณก็ผลักดันราคาพอเขาไม่สนองราคาของคุณคุณก็บอกเขาไม่ดีแทนที่คุณจะบอกคุณมีปัญญาละราคาได้แล้วคุณก็จะมองความรักนั้นอย่างเกื้อกูลเอ็นดูแล้วก็เป็นความรักที่มันมีกรุณาความรักที่มีกรุณาแปลว่าการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะลูกกลับมากรุณาตัวเองกันดีไหมลูกตอนนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องเอาราคะไปจะอี้จะอั้นจัดการใคร